ครับผมต้องขอขอบคุณนะฮะกับท่านหลวงพ่อนะครับผมแล้วก็กรรมการวัดนะครับผมขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจครับขออนุญาตฝากผลงานกันไว้ด้วยกันแล้วกันนะฮะสนใจติดต่องานได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0818575257ครับบริหารงานโดยเฮียยุ่นมั่งคุณเพชรครูบาอาจารย์นะครับผมสาธุสาธุสาธุสิบนิ้วพนมกองนมัสการคุณครูท่านสารพันพรำสอนนาฏศิลป์ลิเกละครย้อนยุคเก่าๆที่พวกเราขับขานเรื่องตายและเครื่องนางรำแต่ครั้งโบราณโบราณพวกเราThank you.
ช่วยงานบุญวันนี้ให้โชคดีโชคดีสุขเกษมเรียนปีละขอให้รวยขออนุญาตกราบนมัสการนะครับเทพคุณนะครับท่านเจ้าวาดวัดท่าขามนะครับครับผมสวัสดีนะเป็นท่านของคณะกรรมการแล้วก็วิทยาลัยท่าขามนะครับทุกท่านเลยนะครับที่เดินทางมาถึงกันแล้วในค่ำคืนนี้กันนะครับนะขอประชาสัมพันธ์แบบรวดเร็วแบบกระชับกันเลยแล้วกันสำหรับค่ำคืนนี้นะครับเช่นเคยสำหรับสิทธิ์บัตรเหมาราคาอยู่ที่100บาทและสิทธิ์บัตรธรรมดาอยู่ที่10บาทนั่นเองนะครับเรื่องราวจะจัดแบบสลับรอบต่อรอบWhat?
ันโดนไม่ตนรักนี่แม่คนจนหัวซอรักแย่พ้องกันมาแต่แย่คอรักยิ่งไม่รอพ้องกันมาโดนไม่อาครับผมในช่วงนี้ครับผมขอบคุณด้วยนะครับนะสำหรับช่วงของการเปิดฟอร์กันนั่นเองนะครับในช่วงของรอบหวานกันนั่นเองนะขอบคุณสำหรับมิตรรับทุกท่านในการร่วมสุขทั้ง10คณะกันเลย10เวทีกันเลยทีเดียวนะครับในครับวันนี้แล้วก็ยินดีต้อนรับเพิ่มเติมด้วยแล้วกันนะครับวันนี้เก้าอี้นะเรายังรอจัดจำหน่ายสำหรับมิตรรับนะที่ทยอยเดินทางเพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยๆตลอดเวลาในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับจัดจำหน่ายอยู่ที่ราคาตัวละ10บาทนะ10บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับเก้าอี้นะครับนะรอกับทุกท่านอยู่แล้วนะครับสำหรับท่านที่เดินทางมาถึงแล้วนะครับก็จับจองเป็นเจ้าของได้เลยนะครับแล้วก็ในวันนั่งรับชมกันในบริเวณนะครับหรือว่าอยากร่วมสนุกนะครับกติกาง่ายๆครับติดบัตรเหมาราคา100บาทนะครับหรือว่าติดบัตรธรรมดาอยู่ที่10บาทเท่านั้นเองนะครับอย่างเช่นรอบนี้เลยท่านใดมี10บาทธรรมดานะครับ10บาทธรรมดานะครับเรียนเชิญขึ้นมาโค้งกับน้องๆนักรำได้เลยนะครับ10บาทธรรมดาในรอบนี้จัดให้ในแนวเพลงของลูกทุ่งย้อนยุคกันครับท่านใดถือ10บาทธรรมดานะฮะเรียนเชิญด้านบนเวทีได้เลยนะฮะมาโค้งกับน้องๆนักรำกันจ้ะเย้ชนะต้องขอบพระคุณสำหรับลูกชิ้นแล้วก็แอปเปิ้ลนะครับผมจากรักคนที่แป้นสายยันตะวันชายสองไม่ฝันเลี่ยมทองมาร้องรำแพนจากทิละหากินไกลแดนเอาทากทิละหากินไกลแดนลูกรำแพนรำแค่สวยดีแค่รำแค่สวยดีหุ่นพี่นี่มันต่ำต้อยมาไปกับพี่
ด้วยนะครับช่วงนี้นะครับกำนันกำไนครับอย่าดูกับพวกเราในช่วงออฟฟิศธรรมดากันนะจ๊ะ